ไว้ศูนย์รวมสินค้าและบริการด้านไอทีครบวงจรนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวซ์จำหน่ายและซ่อมครบจบที่เดียวสุดท้ายนะครับเกมรอบ16ทีมของศึกฟุตบอลโลกก็จบลงไปแล้วทุกคู่ครับและก็มีคู่พลิกล็อกขึ้นมาจริงๆนะครับนั่นก็คือทีมชาติสเปนครับที่พลาดท่ากับทีมชาติโมร็อกโกซึ่งถือว่าเหนือความคาดหมายมากๆนะครับในการดวลลูกจุดโทษนะครับที่ต้องบอกว่าอีกแล้วครับกับการดวลจุดโทษเพราะว่าเราอาจจะมองว่าอังกฤษคือชาติที่มีปัญหากับการยิงจุดโทษตามข่าวที่เราเห็นตามเท่าติดตามในทัวร์นาเมนต์ต่างๆแต่ว่าความจริงแล้วสเปนนี่แหละครับตัวดีเลยครับเป็นทีมที่มีสถิติที่แย่ที่สุดในการดวลจุดโทษในศึกฟุตบอลโลกนะครับเรื่องราวความพังในการโดนจุดโทษของสเปนเป็นอย่างไรเดี๋ยว World Cup Insight ช่วงนี้จะพาไปติดตามกันครับทีมชาติสเปนครับได้ชื่อว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมาช้านานนะครับเป็นขาประจำของรอบน็อกเอาท์ของศึกฟุตบอลโลกสร้างนักเตะระดับโลกมาประดับวงการมากมายครับและก็เข้าสู่ช่วงพีคที่สุดในยุคทองของพวกเขานะครับช่วงระหว่างปี2008ถึง2012ที่กวาดแชมป์รายการระดับเมเจอร์3รายการซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแชมป์โลกปี2010นะครับที่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกของพวกเขาเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาน่าจะไปได้ไกลกว่านี้มีความสำเร็จมากกว่านี้ครับแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่คอยขัดขวางพวกเขาเอาไว้ตลอดที่ทำให้ไปไม่ถึงฝั่งฝันนั้นเสียทีนะครับนั่นก็คือการดวลจุดโทษครับโดยตอนนี้รู้หรือไม่ครับสเปนกลายเป็นทีมที่แพ้จุดโทษมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกโดยเมื่อคืนนะครับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งที่4แล้วครับของพวกเขาน่าสนใจก็คือการแพ้ของสเปนแต่ละครั้งนะครับในการดวลจุดโทษมันมีเรื่องราวมันมีแมตช์ที่พวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่เหนือกว่าและถ้าเกิดว่าผ่านไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะสร้างสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจได้อาจจะไม่ต้องรอถึงยุคทองอาจจะได้แชมป์อะไรไปแล้วเลยก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับหลายครั้งครับพวกเขาเหนือกว่ากับทีมที่เจอกันแต่ก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ในการดวลจุดโทษครับสเปนแพ้จุดโทษครั้งแรกในฟุตบอลโลกนะครับในปี1986นะครับเป็นฟุตบอลโลกที่ประเทศเม็กซิโกพวกเขาพ่ายกับทีมชาติเบลเยียมนะครับทั้งที่ตอนนั้นก็กำลังมาดีๆเลยนะครับแต่ว่าก็พ่ายไปทำให้พลาดโอกาสเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งโอ้ถ้าเข้าไปถึงตรงนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้หรือจะเป็นครั้งต่อมาครับก็คือในศึกฟุตบอลโลกปี2002ครับที่ญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้สเปนเจอกับทีมชาติเจ้าภาพนะครับแล้วก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าผ่านเกาหลีใต้ได้ในครั้งนั้นในรอบก่อนรองบางทีทีมที่จะหลุดไปถึงนัดชิงชนะเลิศเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่โครเอเชียด้วยซ้ำนะครับมันหลายครั้งมากๆครับมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่สเปนควรจะไปได้ไกลกว่านี้เส้นทางที่สดใสมันรอพวกเขาอยู่เวลาเล่นรอบน็อกเอาท์นะครับสังเกตวีดีพวกเขาเนี่ยมักจะอยู่ในสายรอบน็อกเอาท์ที่ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับค่อนข้างเบาเลยแต่ก็แพ้ภัยตัวเองอยู่เสมอในการดวลจุดโทษนะครับมันเป็นสิ่งที่ลุยส์ เอนริเก้โค้ชทีมชุดนี้เนี่ยรู้เป็นอย่างดีในฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์นะครับสเปนก็อยู่ในสถานการณ์คล้ายกับคราวก่อนก็คือเจอกับคู่ต่อสู้ที่เป็นรองในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับโดยก่อนเกมนะครับเอนริเก้ได้ให้ลูกทีมซ้อมจุดโทษเป็นพันลูกเลยนะหลังซ้อมเสร็จโดยเขาเชื่อว่าปริมาณการฝึกฝนมันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการยิงจุดโทษครับหากว่าพวกเขาสามารถทำจนเชี่ยวชาญสเปนก็จะชนะจุดโทษเป็นเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามอย่างที่เห็นเลยครับต่อให้พวกเขาซ้อมกันมาเป็นหลักพันในเวลาซ้อมนะครับเวลาแข่งจริงยิงไม่เข้าสักลูกมันก็เท่านั้นครับอย่างเกมเมื่อคืนที่พบกับโมร็อกโกนะครับทุกคนที่ลงมายิงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเก๋าตัวที่เป็นตัวชัวยิงไม่เข้าสักคนครับแล้วก็แพ้ไปแบบหมดรูปในการโดนจุดโทษ3-0ตกรอบไปอีกครั้งครับมันมีทฤษฎีมากมายนะครับเกี่ยวกับการยิงจุดโทษไม่ว่าจะเป็นต้องยิงให้แรงต้องยิงให้มุมหรือก็หลอกรอบประตูขยับแล้วยิงไปอีกทางแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนแต่สังเกตกันไหมครับว่าเรื่องของจุดโทษชาติไหนที่มักชนะจุดโทษอยู่แล้วมันก็จะชนะอยู่อย่างนั้นแหละครับส่วนชาติไหนที่แพ้มันก็จะแพ้อยู่อย่างนั้นอยู่ล่ำไปครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนสิ่งนี้มันยังไม่เปลี่ยนสักทียิ่งหากว่าสเปนนะครับยังหาวิธีมาแก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้ซ้อมพันครั้งหมื่นครั้งมันก็ไม่ช่วยอะไรแหละครับต้องหาวิธีอื่นที่มากกว่านี้เพราะการยิงจุดโทษนะครับมันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้กับเส้นทางสู่ความสำเร็จหากว่าต้องเจอจริงๆนะครับมันก็ต้องผ่านไปได้ดังนั้นนะครับพวกเขาต้องหาทางจัดการกับเรื่องนี้โดยด่วนกับทัวร์นาเมนต์ต่อไปไม่อย่างนั้นครับภาพแบบวันที่เจอโมร็อกโกเจอรัสเซียเจอเกาหลีใต้มันก็จะกลับมาให้เห็นอีกครับเป็นครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7และอีกหลายๆครั้งครับสำหรับทีมชาติสเปนและ World Cup Insight วันนี้ต้องขอคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและนี่คือ World Cup Insight ครับประจำวันนี้ครับผมในตอนต่อไปนะครับเราจะนำเรื่องราวของใครของทีมไหนมาพูดถึงกันนะครับติดตามได้ที่เพจขอบสนามครับ